อะไรเหรอคะมีอะไรหรือเปล่าคะเอามือถือมาเอาไปทำไมคะแม่บอกให้เอามือถือมาลิสาจะไม่ให้จนกว่าแม่จะบอกว่าไปทำอะไรลิสาแม่จะยึดมือถือลิสาไว้เพื่อลงโทษที่ลิสาแอบออกไปข้างนอกเมื่อคืนปกติแม่ก็แค่ตักเตือนนะแต่ครั้งนี้ไม่มีเรื่องผู้ชายมาเกี่ยวข้องด้วยลิสาเปล่านะคะยังจะโกหกอีกเหรอใครบอกแม่เบนแล้วมันเรื่องจริงใช่ไหมอันดาบอกแม่เบนใช่ไหมคะอันดาไม่ได้บอกโกหกถ้าไม่ใช่มันแล้วมันจะเป็นใครสงบสติอารมณ์หน่อยได้ไหมมันไม่สำคัญหรอกว่าใครบอกแต่ความผิดมันเกิดขึ้นแล้วนี่แล้วแม่ก็จะยึดมือถือลิสาไว้เพื่อทำโทษลิสาจะได้ไม่ทำผิดอีกมีอะไรจะพูดไหมยี่โตแหละแกบอกไม่เป็นเรื่องฉันใช่ปะใจเย็นเด็กอยู่เยอะนะทำไมกลัวพวกมันจะรู้กันเหรอว่าแกมันโตแหละฉันไม่ได้บอกแม่แบงค์ไม่ใช่แกแล้วมันจะเป็นใครมันก็มีแค่แกนั่นแหละที่รู้ว่าพี่กทิ้งมันไปด้วยอ่ะฉันไม่รู้ฉันสาบานได้ถ้าฉันจะบอกฉันบอกแต่เมื่อวานแล้วนะลิสาฟังฉันไม่เชื่อแกหรอกแอป CS3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ